ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลเมื่อกี้พี่ลืมพูดinternational communication ในกรณีของพืชไปนะครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าในกรณีของสัตว์เราจะเรียกใช้คำว่าแกปจังชันนะครับถ้าเป็นพืชเนี่ยเราใช้คำว่า plasmodesmata แทนนะครับหรือใช้คำว่า plasmodesma ก็ได้ plasmodesma ก็คือจะเป็นเอกพจน์ถ้าเป็น plasmodesmata ก็จะเป็นพหูพจน์นะครับโอเคไอ้ก็คือจะจบเรื่อง plasma membrane นะครับต่อมาก็จะขึ้นองค์ประกอบที่เป็นภายนอกที่ห่อหุ้มเซลล์อีกชนิดหนึ่งก็คือเซลล์วอลนะครับแล้วมาดูก่อนว่าฟังก์ชันของเซลล์วอลมันเป็นยังไงนะคะมีอะไรบ้างฟังก์ชันอันแรกก็จะเป็นถือว่าเป็น permeable membrane สังเกตเมื่อกี้เราที่เรียนไปคือ cell membrane เป็น semi permeable หรือเป็น selective ก็คือในกรณี cell membrane เนี่ยมันเลือกว่าสารไหนผ่านได้สารไหนผ่านไม่ได้แต่ว่าเซลล์วอลเนี่ยมันเป็น permeable ก็คือสามารถยอมให้สารผ่านได้สะดวกมากกว่าเซลล์เมมเบรนเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับโดยที่รูของเซลล์วอลเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันก็จะสารมันก็สามารถผ่านเซลล์วอลได้ง่ายกว่าเซลล์เมมเบรนนะครับอันที่สองถามว่าทำไมต้องมีก็คือสามารถปกป้องเซลล์ได้ดีกว่าคือในเรื่องของ protectionนะครับตัวสารเองเนี่ยมันมีระบบประสาทที่คอยรับสัญญาหรือว่ารับสิ่งเร้าจากภายนอกทำให้มันสามารถหลบหลีกสัญญาณได้แต่มีของพืชมันไม่มีระบบประสาทมันไม่มีระบบเตือนภัยแบบนี้มันก็ไม่สามารถเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนไหวหลบหนีสิ่งเร้าที่เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงไว้ก่อนฟันเซลล์วอลมันก็เลยมีในพืชนะครับอันที่3คือสามารถกำหนดรูปร่างนะครับตัวอย่างเช่นเซลล์พืชเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะเป็นรูปร่างเหลี่ยมกว่าเซลล์สัตว์เพราะว่าตัวเซลล์วอลมันกำหนดมาให้เป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือเซลล์วอลเนี่ยมันพบในไหนบ้างนะอันแรกเลยก็คือเป็นเซลล์พืชนะครับซึ่งเซลล์วอลของพืชเนี่ยเราแบ่งเป็น2ระยะนะครับอันแรกคือเป็นผนังเซลล์ระยะแรกก็คือเป็น primary wall นะครับซึ่งองค์ประกอบของเซลล์วอลในพืชองค์ประกอบหลักก็คือเป็นพวกเซลลูโลสนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเจอคำว่าเจอเซลล์วอลแล้วคิดถึงว่ามันเวลาพืชเนี่ยมันส่งสารสื่อระหว่างเซลล์ได้อย่างไรก็คืออย่าลืมคำว่า plasmodesma หรือ plasmodesmata นะครับถ้าเป็นระยะที่2แล้วใช้คำว่า secondary wallซึ่งมันจะมีความแข็งแรงมากกว่ามันแข็งแรงมากกว่าเพราะว่ามันมีสารอื่นสะสมด้วยยกตัวอย่างเช่นลิกนินมันมีลิกนินสะสมนะครับซึ่งตัวลิกนินเองเนี่ยคุณสมบัติของมันสามารถติดสีแดงของสารซัลฟานินได้นะครับแล้วเวลาลิกนินมาสะสมเนี่ยทำให้ส
มมุติในกรณีที่มันสะสมไม่ทั่วนะครับไม่ทั่วไม่รอบเซลล์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นช่องขึ้นช่องนั้นเราเรียกว่าพิษนะครับในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวลิกนินเองเนี่ยก็จะสำคัญในการช่วยซัพพอร์ตตัวต้นนะครับอันนี้คือแนวนี้ของเซลล์พืชเซลที่2ที่พบเซลล์วอลก็จะเป็นพวกเซลล์สาหร่ายนะครับตัวสาหร่ายสิ่งที่สำคัญว่าเวลาเราแยกสาหร่ายกับพืชมันต่างกันไงก็คือทำไมสาหร่ายถึงไม่ใช่พืชที่มันไม่ใช่พืชเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเยื่อคำว่าทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อก็คือเป็นสิ่งที่รวมกันระหว่างหลายชนิดเซลล์นะครับก็แล้วสิ่งที่ต่างๆอันที่สองคือมันไม่มีระยะเอ็มบริโอนะครับอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่หลายชนิดที่พูดผิดก็คือเซลล์ชนิดเดียวกันทำงานด้วยกันเวลารวมตัวกันเราจะได้ใช้คำว่าทิชชูไอ้นี้คล้ายๆแบบเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันก็ทำงานของมันเองอ่ะก็คือมันไม่ได้ทำงานแบบร่วมกันนะครับแล้วก็เลยแฟนเซลล์สาหร่ายมันก็เลยไม่มีทิชชูนะครับซึ่งหลายๆทิชชูต่างหากที่ลงเป็นตัวออร์แกนขึ้นมานะครับแล้วก็จากสมการนี้ทำให้สาหร่ายเนี่ยมันอยู่ในคิงดอมแยกมาจากพืชก็คือมันจะอยู่ในคิงดอมโปรติสตาโดยที่องค์ประกอบของผนังเซลล์เนี่ยก็คือเซลลูโลสซึ่งบางชนิดเนี่ยมันมีซิลิก้าเข้าไปด้วยยกตัวอย่างกลุ่มที่มีซิลิก้าอย่างเช่นพวกสาหร่ายไดอะตอมซึ่งเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลืองนะครับเซลล์ชนิดที่3ที่มีเซลล์วอลก็คือเซลล์ของรานะครับก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกเห็ดแล้วก็ยีสต์ซึ่งเห็ดกับยีสต์เราถือว่าเป็นราภาษาอังกฤษกลุ่มนี้เราก็เรียกรวมๆกันว่าเป็นฟังกายหรือฟังกัสก็ได้ถ้าเป็นฟังกายก็เป็นพหูพจน์นะครับซึ่งเซลล์วอลของมันผนังมันมาจากไคเซนนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีธาตุไนโตรเจนด้วยนะครับซึ่งปกติคาร์โบไฮเดรตทั่วไปก็จะมีแต่ CHO ใช่ไหมคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแต่ว่าตัวของไคตินเนี่ยที่สำคัญมันมีไนโตรเจนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่โปรตีนนะเพราะว่ามันไม่มีเปปไทด์บอนด์นะครับซึ่งตัวไคตินเนี่ยนอกจากเป็นเซลล์วอลในราแล้วถามว่าสัตว์ยูคาริโอตชนิดอื่นที่มีไคตินยกตัวอย่างก็เช่นพวกแมลงต่างๆก็คือเจอในแมลงด้วยพวกกุ้งก้างปูตะขาบพวกเนี้ยมันก็จะมีไคตินแต่ว่าตัวไคตินตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่เปลือกแทนมันไม่ใช่เซลล์วอลนะครับเซลล์ที่4ที่พบก็คือจะเป็นพวกเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งแบคทีเรียทุกชนิดมีเซลล์วอลยกเว้น1ตัวที่ไม่มีที่เป็นข้อยกเว้นของมันเลยนะคุณจะรู้ก็คือกลุ่มไมโครพลาสมา
ไมโครพลาสมาตัวเนี้ยเป็นแบคทีเรียที่ไม่มีเซลล์วอลล์นะครับซึ่งแบคทีเรียเราก็จะมีแบ่งออกค่อนข้างเป็น3รูปร่างถ้าเป็นกลมก็จะเป็นพวกคอกคัสถ้าจะเป็นท่อนหรือเป็นแท่งก็จะใช้คำว่าบาซิลัสใช้คำว่ารอดก็ได้หรือว่าถ้าเป็นเกลียวก็คือสไปริลัมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายกลับมาก่อนที่ลืมพูดซึ่งตัวองค์ประกอบของเซลล์วอลของแบคทีเรียก็คือพวกเปปติโดไกแคนนะครับเปปติโดไกแคนแล้วสุดท้ายก็คือตัวของสาหร่ายสีเขียวกันน้ำเงินภาษาอังกฤษคือบลูกรีนแอลจีซึ่งชื่อมันก็คล้ายๆสาหร่ายเนาะแต่จริงมันเป็นอะไรมันเป็นประเภทเดียวกับแบคทีเรียนะก็คือจะบอกว่ามันเป็นกลุ่มของโปรคาริโอตนั่นเองนะครับยกตัวอย่างสาหร่ายสีเขียวกันน้ำเงินยกตัวอย่างก็เช่นพวกนอสตอกแอนนาบิน่าแบบเนี้ยนะครับก็สรุปว่ามี5ชนิดเซลล์ที่เราพบเซลล์วอลทวนนะอันแรกก็คือพืชอันที่2ก็คืออะไรสาหร่ายอันที่3คือพวกราอันที่4ก็คือแบคทีเรียแล้วอันที่5ก็คือสาหร่ายสีเขียวกันน้ำเงินนะครับก็จะจบในเรื่องของเซลล์วอลนะครับเมื่อกี้เราพูดในตัวที่เกี่ยวกับสิ่งที่หุ้มเซลล์จบไปแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะพูดถึงองค์ประกอบภายในเซลล์หลักก็สิ่งต่างๆที่เถิบมาจากเซลล์เมมเบรนเข้ามาในสู่เซลล์เนี่ยเราจะเรียกรวมกันว่าโปรโตพลาซึมก็ในที่นี้ก็หมายรวมถึงนิวเคลียสบวกกับไซโตพลาซึมนะครับซึ่งนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะพูดในข้อถัดไปนะครับนิวเคลียสสำคัญยังไงฟังก์ชันหลักที่สำคัญที่สุดก็คือจะเกี่ยวกับการควบคุมเซลล์แอคทิวิตี้เวลาเซลล์มีกิจกรรมอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะทำงานได้ตัวนิวเคลียสนี่แหละที่เป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งกรณีที่นิวเคลียสองค์ประกอบในนิวเคลียสบางอย่างเสียไปโดยเฉพาะอย่างที่มีการกลายพันธุ์ของตัว DNA นะครับก็ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมซึ่งถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการควบคุมเกี่ยวกับการแบ่งตัวของเซลล์นะครับก็ทำให้เกิดการที่แบ่งตัวมากเกินไปนะครับมันก็จะเกิดมะเร็งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของการสูญเสียคอนโทรลในระดับเซลล์นะครับสิ่งที่อยากให้รู้นิดนึงว่าทำไมนิวเคลียสถึงควบคุมเซลล์ได้ใช่ไหมก็คือในนิวเคลียสเนี่ยมันมีสารพันธุกรรมอยู่สารพันธุกรรมพวกนี้คือนิวคลีอิกแอซิดซึ่งในกรณีของยกตัวอย่างของคนก็ละกันง่ายๆก็คือจะมี DNA อยู่ในนิวเคลียสคือเวลา DNA ถามว่า DNA มันควบคุมการทำงานได้อย่างไรนะครับคื
ในนิวเคลียสเนี่ยมันไม่มีออร์แกเนลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาทำงานมันก็ต้องพึ่งบริเวณนอกนิวเคลียสถูกปะเพราะฉะนั้นคำสั่งที่นิวเคลียสจะสั่งมันก็ต้องมาจาก DNA แต่ว่า DNA มันจะทอดถ่ายทอดคำสั่งที่อยู่ในนิวเคลียสออกมาภายนอกนิวเคลียสได้อย่างไรมันก็ต้องถ่ายทอดผ่านทาง RNA แล้วจาก RNA มันก็จะเปลี่ยนถ่ายทอดคำสั่งอีกทีนึงให้แก่สร้างเป็นโปรตีนขึ้นมาซึ่งเป็นโปรตีนที่สอดคล้องกับ RNA ที่ผลิตออกมาจาก DNA ทีนึงนะครับโปรตีนตัวนี้แหละเป็นตัวฟังก์ชันเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะคือจะบอกว่ามันควบคุมเซลล์ได้อย่างไรมันก็คุมผ่าน DNA ผ่าน RNA สุดท้ายตัวฟังก์ชันคือโปรตีนนะครับซึ่งจาก DNA กลายเป็น RNA กระบวนการนี้เราเรียกว่า transcriptionซึ่งเวลาเกิด transcription ได้มันก็ต้องมีตัว regulate ใช่ไหมคือตัว regulator ที่คอยควบคุมมันว่าเวลาไหนควรจะมีการ transcript เวลาไหนไม่ควรนะครับก็คือมีอะไรมาควบคุมมันอีกทีนึงต่อมาจาก RNA กลายเป็นโปรตีนแล้วเรียกว่า translation translation ก็คือ RNA อ่ะมันเป็นรหัสถูกไหมก็คือจะมีเบสA T สมมติถ้าเป็น DNA ก็เป็น A T C G ใช่ป่ะถ้าเป็น RNA ก็จะเป็นเปลี่ยนจาก T เป็น U กลายเป็น A U C E G อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรหัสซ้ำไปมันก็จะแปลรหัสทีละ3ตัวแบบเนี้ยแปลจาก RNA ให้กลายเป็นโปรตีนนะครับก็คือรหัสตัวนึงก็จะแทนด้วยกรดอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งแล้วค่อยมาต่อการกลายเป็นโปรตีนนะครับอันนี้พี่อยากให้เห็นภาพว่าทำไมนิวเคลียสถึงควบคุมเซลล์ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรายละเอียดในเรื่องบทของพันธุศาสตร์อีกทีหนึ่งสำหรับกลไกพวกนี้นะครับก็อันนี้เราก็เรียกทั้งหมดว่าเป็นเซ็นทรัลดอกมานะครับก็มาดูรายงานของตัวของนิวเคลียสนะครับก็จะมีนิวเคลียสเอนเวลอปซึ่งอีกชื่อนึงคือนิวเคลียสเมมเบรนนะครับนิวเคลียสเมมเบรนเองเนี่ยมันเป็นเมมเบรนที่มีทั้งหมด2ชั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีรูเราเรียกว่านิวเคลียสพอให้สารสามารถเข้าออกนะครับแล้วก็มีนิวเคลียสไลท์มีโครมาตินซึ่งโครมาตินก็แบ่งเป็นเฮตโรโครมาตินกับยูโครมาตินนะครับนิวเคลียสมีอะไรนิวเคลียสก็จะเป็นที่อยู่ของ DNA นะครับอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการสร้างไรโบโซมนะซึ่งไรโบโซมตัวนี้มันทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างการสังเคราะห์โปรตีนพูดง่ายๆคือมันมีบทบาทในเรื่องของการทรานสเลชันอย่างที่เมื่อกี้พูดก็คือ translation คือการเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนไรโบโซมมีบทบาทตรงนี้นะแล้วก็ messenger RNA ก็จะเป็น RNA ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย RNA มันจะมีทั้งหมด3ชนิดนะครับ RNA มี3ชนิดก็คือมีmRNA tRNA แล้วก็ rRNA m ก็คือ messenger t คือ transfer r ก็คือ ribosomal นะครับ mRNA ก็จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆผลิตได้จากการ transcription ก็คือมันมาจากการเปลี่ยนแปลงของ DNA ให้กลายเป็นmRNA ซึ่งกระบวนการนี้เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก็คือ transcription ซึ่ง mRNA ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้สำหรับการสร้าง RNA แล้วก็โปรตีนต่อไปนะครับส่วน tRNA ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เติมให้นำ
ทีอาร์เอ็นเอมันจะไปจับกรดอะมิโนอยู่แล้วมาต่อกันเรื่อยๆซึ่งสำคัญในขั้นตอนของการ translation นะครับก็คือขั้นตอนนี้เปลี่ยนจาก RNA กลายเป็นโปรตีนนะที่จริงใช้คำว่าเปลี่ยนไม่ได้คือใช้ RNA เป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยต้องเอากรดอะมิโนตัวไหนเข้ามาใส่เพิ่มแบบเนี้ยโดยที่มีใช้ tRNA เป็นตัวนำกรดอะมิโนเข้ามาเติมส่วน RNA ก็จะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นสับเซตของไรโบโซมซึ่งก็จะควบคุมในขั้นตอนการ translation นะครับซึ่ง RNA โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นสับเซตของอะไรสับเซตของนิวคลีอิกแอซิดก็คือสารพันธุกรรมในเซลล์ซึ่งนอกจาก RNA ที่เป็นสับเซตของนิวคลีอิกแอซิดก็จะมี DNA ด้วยนะครับทั้งสองตัวเป็นหน่วยย่อยของนิวคลีอิกแอซิดนะครับให้สังเกตนิดนึงภาพนี้ก็คือเป็นภาพของนิวเคลียสนะครับก็จะเห็นว่าตัวของนิวเคลียสเองเนี่ยมันมีนิวเคลียสเอนเวลอปใช่ไหมครับซึ่งนิวเคลียสเอนเวลอปเป็นเนื้อเยื่อกี่ชั้น2ชั้นนะครับลองข้ามมาดูตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วค่อยอธิบายภาพนะอันนี้คือในหัวข้อนิวเคลียสเอนเวลอปก็จะเป็น2ยูนิตเมมเบรนนะก็จะมี inner กับ outer ก็คือชั้นนอกกับชั้นในนะครับแล้วก็ separate by perinuclear space ก็คือมันจะมี space ที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้ม inner กับ outer nuclear membrane นะครับซึ่งในตัวของ outer membrane เนี่ยแล้วก็ perinuclear space เขาบอกว่ามัน continuous อะไร ER นะเรามาดูภาพก่อน outer membraneสังเกตป่ะมันจะมี2ชั้นจริงอย่างที่เขาบอกด้วยจากรูปชั้นนี้คือชั้นนอกเห็นไหมชั้นนี้คือชั้นใน inner membrane เนาะซึ่งบริเวณว่างๆตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็น perinuclear space ถูกป่ะช่องนี้ช่องเนี้ยหรือคำนี้เขาใช้คำว่า periplasm ก็ได้นะครับซึ่งอัลเตอร์เมมเบรนเนี่ยมันต่อกับอะไรสังเกตเมื่อกี้พูดผ่านๆไปแล้วตั้งแต่รอบแรกสุดเลยก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอียร์ออร์แกเนลหนึ่งก็คือพวก RER นะไอออร์แกเนลที่เป็นถุงๆแบบเนี้ยก็คือ RER พันจริงๆแล้วเซลล์ไม่ใช่เซลล์ดินิวเคลียสเมมเบรนที่มาหุ้มนิวเคลียสมันต่อกับถุงที่เป็นส่วนหนึ่งของ RER RER ก็ย่อมาจากคำว่า last endoplasmic reticulum คำว่า last ก็คือขรุขระถามว่าทำไมมันถึงขรุขระก็คือมันจะมีไรโบโซมเกาะอยู่บนเมมเบรนของมันนะครับมันก็เลยทำให้มันดูเหมือนขรุขระมันจริงๆแล้วการพัฒนาการของเซลล์เมมเบรนเกิดจากอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวยูคาริโอตก็คือเซลล์ที่มีนิวเคลียสเมมเบรนใช่ป่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ตอนแรกเนี่ยมันมาจากโปรคาริโอตก่อนนะจริงๆแล้วก็คือโปรคาริโอตก็คือไม่มีนิวเคลียสถูกป่ะไม่มีนิวเคลียสเมมเบรนแต่ว่ามันมีพวกสารพันธุกรรมอยู่แต่ว่าวันนี้คืนดีเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์วอลมันมีการขดมันมีการหว่ำเข้ามาพี่ก็ว่าไม่ค่อยสวยนะพอให้เห็นเป็นไอเดียก็พอมีการหว่ำเข้ามาแต่ว่าสารพันธุกรรมมันก็ยังอยู่ใช่ป่ะพอหว่ำเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็โคดไปโคดมาแบบนี้ประมาณนี้นะพอเขาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะปิดตัวพอปิดตัวเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้า
ไอ้เจ้าเยื่อเซลล์เมมเบรนที่มันใกล้ๆตรงเนี้ยใกล้ๆตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นกึ่งๆใจกลางที่มันล้อมรอบนิวคลีออยด์อยู่มันก็จะปิดมันก็จะมาบรรจบกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็มีพวก ER อยู่ภายในเซลล์นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเยื่อหุ้มนิวเคลียสต้นกำเนิดมันก็มาจากเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมันองค์ประกอบก็จะเป็นฟอสโฟลิปิดไบแลนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีปริมาณของโปรตีนซึ่งแตกต่างกับเซลล์เมมเบรนนะครับมีหน้าล่ะทำไมเซลล์ทำไมนิวเคลียสเมมเบรนถึงต่อกับพวก IR ใช่ป่ะก็เป็นเพราะเหตุผลนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอัลเตอร์เมมเบรนคืออะไรก็จะมีไรโบโซมมาเกาะด้วยใช่ป่ะก็คล้ายๆกับ IR เลยนะครับส่วนจากรูปก็จะมีอีกตัวนึงคือนิวเคลียร์พอก็จะเป็นทำหน้าที่เป็น selective permeable ก็คือคัดเลือกสารว่าสารไหนสามารถผ่านเข้าออกนิวเคลียสได้ถามว่าทำไม DNA ต้องถ่ายทอดเป็น RNA ก่อนแล้วค่อยไปทำงานในไซโตพลาซึมก็เพราะว่า DNA เองเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่เกินไปมันไม่สามารถนำพา DNA ให้ผ่านนิวเคลียสพอได้มันก็เลยพยายามทำให้โมเลกุลเล็กลงอาจจะส่งเป็นตัวแทนไปเพราะ RNA มันเป็นเส้นเดี่ยวถูกปะ DNA เป็นเส้นคู่ RNA เป็นเส้นเดี่ยวแล้วก็ถูกทรานสคริปชันออกมาแค่บางส่วนก็คือเป็นส่วนที่เป็นยีนแค่บางส่วนจากทั้งหมดที่มันยาวมากๆมันก็เลยสามารถผ่านนิวเคลียสพอออกมาอย่างไซโตซินได้นะครับซึ่งตัวของนิวเคลียสเอนเวลอปเองเนี่ยบางเซลล์มีบางเซลล์ไม่มีอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นการใช้แยกระหว่างยูคาริโอตกับโปรคาริโอตโปรคาริโอตก็คือเป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับสิ่งมีชีวิตพวกโปรคาริโอตที่สำคัญคือเป็นพวกแบคทีเรียนะครับแล้วก็เป็นพวกสาหร่ายสีเขียวกับน้ำเงินนะครับซึ่งเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วในเรื่องของเซลล์ชนิดของเซลล์ที่มีเซลล์วอลนะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ